รามีการออกอากาศกันสดๆนะครับเราจะถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันซ้อมแล้ววันศุกร์เราออกอากาศเราจึงเรียกว่าออก2วันศุกร์แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาขอเพลงเราก็บรรเลงให้ถ้าเพลงไหนเราไม่รู้จักเราก็บอกเราไม่รู้จักถ้าเพลงไหนเล่นได้ครึ่งเพลงเราก็บอกเราบรรเลงครึ่งเพลงเราบอกเราเล่นได้แค่นี้ที่จะเล่นดนตรีเครื่องไหนเครื่องใดเราไม่เคยประกาศและแม้กระทั่งนักร้องจะร้องเพลงใดเราประกาศชื่อเพลงเท่านั้นเองส่วนชื่อคนร้องเราก็ไม่ประกาศชื่อคนพูดเราก็ไม่ประกาศเป็นที่รู้กันเองในหมู่ประชาชนคนฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการน้อมดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะวันนี้ทางรายการอยากจะนำพระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9มาเผยแพร่กับผู้ชมได้ทราบกันนะคะดิฉันกำลังจะพูดถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทางด้านการทรงดนตรีค่ะพระองค์นั้นได้ทรงดนตรีในลักษณะของดนตรีแจ๊สและแน่นอนนะคะถ้าเกิดย้อนความไปคุณผู้ชมก็คงจะได้ดินชื่อของวงดนตรีอส.วันศุกร์มาหลายครั้งหลายคราและที่มาของวงอส.วันศุกร์นั้นก็เป็นวงที่พระองค์นั้นได้ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อจะร่วมเล่นกับนักดนตรีที่มีความสามารถในด้านการเล่นดนตรีแจ๊สและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่างๆที่พระองค์นั้นอยากจะทรงถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ทราบกันอีกด้วยนะคะและบุคคลที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่านให้เป็นที่ประจักษ์เป็นบุคคลที่อยู่ในวงดนตรีอส.วันศุกร์ด้วยค่ะและบุคคลคนนี้ก็ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในด้านดนตรีแล้วเรากำลังจะไปพบกับบุคคลท่านนี้กันค่ะที่ฉันกำลังพูดถึงท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีกรานนท์ค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันมาอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีกรานนท์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะก็อาจารย์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเรื่องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดนะคะขออนุญาตท้าวความไปในตอนเด็กของท่านอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์เป็นครอบครัวดนตรีเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อพี่สาว
ก็ถือว่าเป็นครอบครัวดนตรีมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะคุณครูคนแรกคุณจะต้องเป็นคุณพ่ออาจารย์รัศมีกลานนท์ใช่ไหมคะอืมจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าคือโดยปกติเนี่ยนะครับคือพ่อเขาบอกเขาจะไม่สอนนะฮะคือพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่สอนกันนะครับแต่ว่าพ่อเขาก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติส่วนตัวผมเนี่ยก็จริงๆก็มาช้าหน่อยนะครับในเรื่องของดนตรีแต่ว่าคือมีเสียงดนตรีอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมในบ้านที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็ได้ยินพี่สาวเขาเล่นเพลงคลาสสิกนะครับเล่นดนตรีคลาสสิกเล่นเปียโนเนี่ยอยู่แล้วส่วนพ่อเนี่ยพ่อก็จะเปิดเพลงแจ๊สนะครับผมก็ได้รับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่จำความได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนเล็กๆเลยเนี่ยพ่อก็พาไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็หล่อหลอมให้เรามีดนตรีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งพอผมอายุสัก10กว่าขวบเนี่ยก็ตอนนั้นก็เริ่มเล่นเครื่องดนตรีละนะครับชิ้นแรกนี้คืออะไรคะชิ้นแรกถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นไวโอลินนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็คือแบบก็เด็กๆนะครับก็คือเราอยากเล่นก็เราก็เล่นไปก็เล่นไปเดือน2เดือนอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังอะไรมีวันนึงก็ได้ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยนะครับในขณะที่พระองค์ท่านจะทรงดนตรีกับวงอสวรรณสุขเนี่ยอายุประมาณ13นั่นแหละครับก็ได้เห็นพระองค์ท่านทรงเครื่องดนตรีอันเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันก็แบบงี้งอๆมานะฮะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ทรงเล่นทรงเป่าออกมาแล้วก็เสียงก็ไพเราะมากครับแล้วผมก็เลยทำให้เราบอกว่าเออนะเราอยากเดินตามรอยเบื้องพระยศคนละบาทอันนั้นนะครับก็ถามพ่อว่ามันคืออะไรพ่อก็บอกมันคือแซกโซโฟนตอนนั้นเข้าม.1ก็คือไปเรียนที่โรงเรียนจิรดาสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนจิรดามีแค่ม.1นะม.1ถึงม.6นะยังไม่มีประถมตอนที่เรียนอยู่ตอนนั้นแหละก็เล่นแซกโซโฟนไปด้วยคุณพ่อเนี่ยก็พานักดนตรีที่เป็นฐานอากาศนะครับให้มาช่วยสอนมาช่วยติวให้เสร็จแล้วก็มันเป็นเวลาสั้นๆ นะครับไม่ถึงปีแล้วก็ช่วงนั้นก็คือพอผมเล่นได้เริ่มเล่นได้นิ้วจับได้อะไรได้พ่อเขาก็เอาโน้ตมาจากในวังนะครับเป็นโน้ตพาร์ทของในวงบิ๊กแบนเนี่ยนะครับมาให้เล่นตอนนั้นโน้ตก็ยังอ่านไม่ออกตอนนั้นเหรอคะครับก็พยายามแกะมันไปนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็พาเข้าไปเล่นดนตรีในวงอสวรรณสุขก็คือเล่นเลยใช่ครับแล้วก็นับจากนั้นมาก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นนักดนตรีของวงอสวรรณสุขหลังจากนั้นได้ไปเรียนดนตรีต่างประเทศตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระองค์ได้ทรงตรัสอะไรกับอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะไปเรียนก็ในช่วงนั้นนะครับตอนนั้นก็คือถ้าอยากเอาดีทางเนี้ยทางด้านดนตรีเนี่ยก็ควรที่จะไปศึกษาที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีนะที่บ้านเราที่จะมีหลักสูตรอะไรทางดนตรีที่เรียกได้ว่าแบบดีอ่ะพ่อก็เลยทูลขอพระวินิจฉัยว่าควรจะเป็นยังไงก็พระองค์ท่านก็พระราชทานพระราชวินิจฉัยว่าก็ไปเรียนต่างประเทศในช่วงแรกๆเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้ผมไปเรียนเนี่ยก็คือเรียนดนตรีคลาสสิกเพราะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยพื้นฐานดีนะครับมันจะทำให้เรามีพื้นฐานแล้วก็มันมีหลักทฤษฎีใช่ไหมฮะแล้วก็รับสั่งว่าพอช่วงปิดเทอมก็กลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็จะทรงสอนแจ๊สอ๋อค่ะอ๋อไปเรียนคลาสสิกแต่พอมาร่วมในวงพระองค์ท่านก็สอนแจ๊สใช่ครับโอ้โหเรียกว่าได้ครูที่แบบเกติมศักดิ์มากๆเลยครับสอนด้านแจ๊สโดยตรงนะคะอาจารย์จะพอวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าพระองค์ท่านทำไมถึงชอบแจ๊สแล้วก็บลูส์พระองค์ท่านเคยรับสั่งนะครับว่า
คือดนตรีประเภทนี้ดนตรีแจ๊สเนี่ยนะครับมันเป็นดนตรีที่ปลดปล่อยนะครับเราเป็นตัวของเราเองพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้สึกว่าทรงสามารถใช้ดนตรีแจ๊สเนี่ยโดยเฉพาะนิวออร์ลีนส์แจ๊สเนี่ยเวลาที่ทรงดนตรีเนี่ยสามารถใช้อันเนี้ยเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการสื่อสารความรู้สึกของพระองค์ท่านในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสอนการใช้ชีวิตในตัวการเล่นวงแจ๊สฉันว่ายากตรงที่การimproviseคนที่นำimproviseคืออาจจะเป็นพระองค์ท่านในการเป่าแซกโซโฟนเราก็เล่นไปด้วยกันครับใช่ครับเพราะว่าวงดนตรีเนี่ยถ้ามีแต่แซกโซโฟนคนเดียวมันก็ไม่ใช่วงดนตรีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยวงดนตรีถ้ามีแต่แซกโซโฟนคนเดียวแล้วก็คุณก็โซโล่ของคุณไปโดยที่คนอื่นไม่ได้เล่นเปียโนไม่ได้เล่นคอร์ดเบสไม่ได้เดินเบสกลองไม่ได้กำกับจังหวะมันก็ไม่มีความหมายอะไรกำลังถามว่าตามพระองค์ท่านทันได้ยังไงในเมื่อแบบในเมื่อวงการเล่นแจ๊สมันจะเป็นเหมือนกับการอิมโพรไวส์แต่ว่าเครื่องดนตรีอื่นจะตามพระองค์ท่านทันได้อย่างไรในท่วงทำนองต่างๆที่ก็เคยทรงรับสั่งไว้นะครับว่าชีวิตมันก็คือการอิมโพรไวส์นี่แหละเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตมาได้ยังไงเราเดินได้อะไรมันก็ต้องมีกรอบใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกรอบที่มันไม่ได้เขียนนะใช่ไหมมันไม่ได้มีใครกำหนดหรอกว่าคุณตื่นเช้ามาคุณจะต้องไปสีฟันเสร็จแล้วคุณสีฟันคุณจะต้องมาดื่มกาแฟดื่มกาแฟแล้วคุณไปขึ้นรถแล้วคุณไปทำงานมันไม่ได้มีออกมาเป็นกรอบตายตัวนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในวงดนตรีเนี่ยมันก็ต้องถูกกำหนดไว้เหมือนกันถ้าในกรอบของบริบทของมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมเราก็ไม่ควรทำนั่นแหละเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆด้วยนะคะอันไหนที่มีกรอบก็ควรจะอยู่ในกรอบใช่ครับแล้วก็เดินตามกรอบอย่าไปเขาเรียกว่าออกนอกกรอบซะจนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนอกกรอบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าบริบทของสังคมมันอยู่ตรงไหนค่ะอันนี้นี่ทรงเป็นนักประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เลยค่ะมีคำหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยพูดและอาจารย์มีความปลื้มปิติมากคือลูกศิษย์ของพระองค์คืออาจารย์อันนั้นก็ประมาณสัก18นะครับตอนนั้นก็คือมีงานพระราชทานเลี้ยงที่พระราชวังบางปะอินนะครับที่อยุธยาเป็นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าคือพวกเราเนี่ยอศวันศุกร์เนี่ยเราตามเสด็จไปเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะทรงดนตรีพอตกดึกเนี่ยก็ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยก็ส่งรับสั่งว่าท่านจะทรงดนตรีทีนี้อ้าวตายสิพวกอาอาในอสอนี่ก็แบบอ้าวเราไม่มีเครื่องเลยไม่ได้เอามาใช่ไหมแต่ผมมาเอาไปพระองค์ท่านก็เลยบอกอ่ะอย่างนั้นก็รับสั่งให้ผมไปเล่นคนเดียวก่อนนะครับไปเล่นคนเดียวกับผมก็ไปเล่นพอเริ่มเล่นเท่านั้นแหละใช่ไหมเสียงแซกโซโฟนเนี่ยก็หลายๆคนก็แบบเอ๊ะใครคนนี้เป็นใครก็มีคนทูลถามว่าคนเนี้ยใครนะแล้วก็ได้ยินเสียงได้ยินพระสุรเสียงมาจากที่โต๊ะที่ตรงประทับเลยแบบนั่นลูกศิษย์เราตอนที่เรากำลังเล่นอยู่พอดีใช่ไหมใช่ใช่ครับทุกคนก็หันมามองเลยทีเดียวใช่ครับคือไม่ได้รับสั่งต่อหน้าผมนะแต่ก็คุยกับคนรอบข้างแต่เราได้ยินแบบนั้นดิฉันโอ้โหทำไมดิฉันนี่ไม่รู้จะเก็บความปรับพื้นไว้อย่างไรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาทรงดนตรีร่วมร่วมกับผมท่านทรงคลาริเน็ตผมเล่นแซกโซโฟนครับในวันนั้นเป็นงานที่ต้องอยู่ในความทรงจำไปตลอดก็เป็นอะไรที่จำได้ครับจำได้เพราะว่าทรงเป็นกันเองด้วยผมยังจำได้เลยผมเปิดกล่องคลาริเน็ตเนี่ยถวายท่านทรงมารับเนี่ยนะฮะก็คือพระหัตถ์เนี่ยจับที่มือผมไม่ได้จับที่เครื่องจับที่มือสองมือเลยเป็นบุญสูงสุดมากๆเลยนะคะที่อาจารย์ได้ถวายงานพระองค์ท่านแบบนี้เห็นอาจารย์ได้ทำอะไรถวายพระองค์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พระองค์เนี่ยเจอวงแจ๊สจากนิวออร์ลีนส์ก็ได้ให้ล่องเรือมาให้พระองค์ได้ทรงครับคือจริงๆแล้วจริงๆแล้ววงดนตรีวงนี้นะครับ The Preservation Hall Jazz Band เนี่ยเป็นวงดนตรีที่พระองค์ท่านโปรดมานานมาก
นะครับแล้วก็มันเป็นวงดนตรีที่เก่าแก่ของเมืองนิวออร์ลีนส์นะแล้วก็เล่นดนตรีสไตล์เนี้ยสไตล์นิวออร์ลีนส์แจ๊สซึ่งพระองค์ท่านโปรดที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณปี2000ได้พระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งถามว่าว่าวงเนี้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็มาปี1988เนี่ยก็แต่ละคนก็ชราภาพแล้วนะครับตอนนั้นเขาก็70 80กันนะตอนนี้ก็มาใช่ไหมก็เลยทรงรับสั่งถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ไปสืบทราบมาว่าเป็นยังไงกันก็พอดีว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของวงคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเพื่อนนักเรียนผมนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเล่นดนตรีอยู่กับพระองค์ท่านผมก็ไม่รู้ว่าเขาพ่อเขาเป็นมีทำวงอันนี้อยู่ที่พระองค์ท่านทรงโปรดก็เลยได้คุยกันพอคุยกันแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะพาวงนี้มานะครับเข้ามาเป็น10ครั้งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าไม่ได้รับสั่งกับผมโดยตรงนะแต่รับสั่งกับทุกคนในวงนะครับว่าเดี๋ยวท่านพระองค์ท่านทรงเกษียณแล้วเนี่ยพระองค์ท่านทรงอยากพาวงไปนิวออร์ลีนส์ไปเที่ยวเพราะว่าพระองค์ท่านทรงอยากเห็นคือเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วเขาก็เป็นต้นกำเนิดของดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็เพลงที่พวกเราเล่นกันเนี่ยแต่ละเพลงมันก็มีชื่อของเพลงเนี่ยมันก็มาจากถนนนี่แหละนะเซนต์ลุยส์บลูส์เนี่ยบิลสตรีทบลูส์ฮะเบอร์เบิร์นสตรีทพาเรดชื่อของเพลงต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในเมืองนั้นทั้งนั้นปี2010เนี่ยก็เราก็เห็นว่าพระองค์ท่านคงเสด็จไปไม่ได้แน่ๆนะครับผมก็พยายามขยันขยอนะฮะทูลพระองค์ท่านไว้เหมือนกันบอกว่าเนี่ยทรงเสด็จเลยเนี่ยให้นักดนตรี Preservation Hall เนี่ยให้เขามาทูลท่านเลยแบบเชิญทูลเชิญให้ท่านเสด็จซึ่งพระองค์ท่านก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราว่าพระองค์ท่านเสด็จไม่ได้หรอกนะครับก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จไปไม่ได้เราก็จะยกนิวออร์ลีนมาถวายพระองค์ท่านเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราจะทำให้ดีที่สุดก็เลยใช้เรือพระที่นั่งเนี่ยนะครับล่องมาจากกองทัพเรือนั่นเองครับไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ทูลเชิญพระองค์ท่านให้เสด็จลงมาก็ดนตรีเขาก็เล่นดังพอสมควรนะเพราะว่าในขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่ห้องบรรทมเนี่ยนะครับคือตอนนั้นพระองค์ท่านก็แต่งพระองค์ละค่ะนะครับผมก็ขึ้นไปชั้น16เนี่ยแล้วก็ทูลเชิญพระองค์ท่านเนี่ยก็ตอนนั้นเรือมาแล้วเห็นนะฮะมองจากห้องห้องของพระองค์ท่านจะเห็นและได้ยินเสียงด้วยนะครับเราก็เกรงใจเหมือนกันนะเกรงใจชาวบ้านแต่ตอนนั้นก็ไม่สนแล้วเราทำถวายพระองค์เห็นจริงๆเห็นบอกยังมีอีก1วงที่อยากจะให้พระองค์ได้เห็นแต่ก็ไม่ทันกันใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็คือวงDutch Swing College Band นะครับเขาชื่อ College Band เนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ใช่วงนักเรียนนะแต่ว่าเขาเป็นวงที่เก่าแก่มากของยุโรปนะครับก็อายุ70กว่าปีนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเคยทรงรับสั่งว่าตอนที่ทรงพระเยาว์เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงมีแผ่นเสียงของพวกเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนู้นนะครับตอนที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยวงดนตรีเนี่ยเขาดังมากในช่วงระยะเวลานั้นที่ทรงพูดถึงครับอาจารย์เลยก็อยากจะให้พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรด้วยใช่ครับไม่ทันอันนี้ไม่ทันค่ะครับต้องเรียนถามอาจารย์ว่ายังมีสิ่งใดที่ตอนนี้อสอยากจะทำถวายพระองค์ท่านในแง่ของถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วอาจารย์ได้เตรียมอะไรไว้บ้างไหมในความเป็นอสอวันศุกร์เนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ต่อไปนะสิ่งต่างๆทุกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของพระองค์ท่านสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยนะครับมันอยู่รอบตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คือประเทศไทยในตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะไปต่อได้นะอันนี้จริงๆผมก็ต้องพูดตรงๆว่าเราต้องเดินต่อไปใช่ไหมครับเราเสียใจได้ที่พระองค์ท่านทรงจากเราไปแต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปแล้วเราก็ต้องเดินด้วยความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างมาให้เราแล้วเนี่ย
ันจะเป็นพื้นที่ดีที่ต่อไปให้เราอยู่กันต่อไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของดนตรีก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงฝากเอาไว้เนี่ยเช่นเรื่องของพระราชนิพนธ์ของพระองค์นะครับเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยซึ่งแน่นอนอ่ะเรามันก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนี่ก็มีตั้งแต่แสงเทียนนี่ก็ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นครองราชซะอีกจนกระทั่งมาถึงเพลงรักเมนูไข่อะไรเนี่ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นlegacy ของพระองค์ท่านทั้งนั้นใช่ไหมครับคือเราเอาไปเล่นได้เราเอาไปแสดงได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยทำให้ถูกในขณะนี้เนี่ยผมก็มีมูลนิธิของผมนะครับชื่อมูลนิธิคีตรัตซึ่งอาจารย์แมนรัตเนี่ยตั้งขึ้นมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็คือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยผ่านทางมูลนิธิเนี่ยก็คือเราอยากที่จะอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสารแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์นะครับในสิ่งที่เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ท่านนะครับรวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆด้วยคือฉันฟังมาตั้งแต่เด็กๆเห็นว่าพระองค์ท่านนี้รู้สึกว่าเป็นโน้ตเพลงที่แปลกแล้วก็เป็นโน้ตเพลงที่ยากแล้วก็มีนักดนตรีหลายคนบอกว่าพระองค์ทรงแต่งนี่แบบทรงมีอัจฉริยภาพมากจริงๆคือโน้ตเพลงแบบนี้ขึ้นสูงได้แล้วก็ลงมาแล้วก็มีแฟลตมีชาร์ปเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์ทรงแต่งได้อย่างไรแต่เพราะมากเนี่ยพระองค์ยังต้องสังคายนาด้วยเหรอก็บางเพลงนะครับไม่ใช่ทุกเพลงนะบางเพลงก็เล่นกันมาผิดหมายถึงว่าพระองค์ท่านบอกเองเหรอคะใช่อ๋อเหรอคะใช่ครับบางเพลงอย่างเช่นเพลงชะตาชีวิตเนี่ยเล่นผิดกันมาตลอดเลยแต่ก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็คือถ้าเราอยากจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยเล่นให้ถูกคือการประพันธ์การพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็พระองค์ท่านทรงมีพระทัยกว้างอยู่แล้วเพราะว่าโน้ตเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเป็นลีดชีทเท่านั้นเองลีดชีทเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบรรทัดเดียวใช่ไหมฮะเป็นโน้ตบรรทัดเดียวมีคอร์ดแล้วก็มีเนื้อถ้าเป็นเพลงร้องนะฮะมีแค่นั้นเองแต่ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้จังหวะอะไรความเร็วแค่ไหนความดังแค่ไหนเครื่องดนตรีแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะนำเพลงนี้ไปบรรเลงไปตีความหรือว่าไปเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยให้ได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นความพระทัยกว้างของพระองค์ท่านแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้นะครับถึงด้านนี้เราก็อย่าไปทำเลยนะครับมันออกมาตอนนี้ก็ผมก็ได้รับฟังหลายๆท่านนะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คอมเพลนมาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าจะคอมเพลนมาที่ผมแล้วจะได้อะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่นั้นแต่ว่าศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงนำได้อัญเชิญบทเพลงพระองค์ท่านไปขับร้องหลายวาระหลายโอกาสอาจารย์คงอยากจะหมายถึงตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าอัญเชิญบทเพลงพระองค์ท่านไปแล้วช่วยใช่ครับใช่ครับคือทำให้ถูกนะครับถ้าไม่รู้ถามผมได้แต่ผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจจับไปตรวจสอบไปอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่นั้นแล้วก็ไม่ได้พระราชทานแนวความคิดแบบนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ในเมื่อพระองค์ท่านทรงสังคายนาเพลงไว้แล้วก็ทรงรับสั่งนะฮะแล้วผมก็จดบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นนักวิชาการด้วยเนี่ยผมก็สามารถใช้วิชาความรู้ที่พระองค์ท่านทรงส่งไปเรียนมาเป็น10ปีเนี่ยนะครับผมก็ใช้วิชาความรู้อันนี้มาวิเคราะห์มาวิจัยบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรนะครับถามผมได้อาจารย์เปิดกว้างอยู่แล้ว ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ไม่ใช่เลยยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คอยแนะนำกับทุกๆคนที่อยากจะอัญเชิญเชื่อว่าทุกคนมีใจที่
ที่จงรักภักดีแน่ๆแต่วิธีการก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ยินดีอยากให้คำแนะนำนะคะใช่ครับแล้วถ้าไม่รู้นะครับอย่าไปพูดว่าทำจากใจอย่าไปพูดว่าเป็นสไตล์ของเขาเพราะมันไม่จริงต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้ข้อคิดกับเราวันนี้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงศิลปินไทยทุกคนดิฉันเชื่อว่าการนำบทเพลงพระราชดำริของพระองค์ท่านมาขับร้องมาบรรเลงเป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งใจทำแต่อย่างที่อาจารย์ได้ฝากไว้ค่ะว่าขอให้ถ้าไม่รู้แล้วหรือไม่แน่ใจหรืออยากถามท่านอาจารย์ยินดีที่จะให้คำตอบแล้วก็ไปในแนวทางที่ถูกต้องที่ดีงามด้วยนะคะวินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีปราณนท์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับไม่ได้เข้ามากราบก็ไม่เสียดายหรอกค่ะเพราะว่าเรารักท่านบูชาท่านอยู่แล้วกราบท่านทุกวันที่บ้านวันนี้มีโอกาสก็เลยมาค่ะคล้ายๆเราเสียอะไรที่ยิ่งใหญ่บรรยายไม่ถูกค่ะก็เราก็ทำตามที่ท่านรับสั่งแทบทุกอย่างนะคะเพราะท่านสอนแต่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเราก็เหมือนลูกท่านคนหนึ่ง